สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพุทธิกเนศพยากรณ์นะคะวันนี้หมอจะเปิดดวง12นักษัตรนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียเดี๋ยวอาจารย์ฐานจิตนะคะเชื่อมไปที่ไพ่ก่อนเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างว่านะคตมีมะเมียมกุลาเนาะขึ้นมาก็จะมีการย้ายบ้านย้ายงานเลยมกราปีมะเมียนี้นะย้ายไปอยู่ตามที่ท่องเที่ยวก็ถูกชะโลมนะไปขายของฝากของที่ระลึกขายให้กับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยดีดวงเด่นสำหรับปีมะเมียนะสุขภาพไม่ดีต้นเดือนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะปีมะเมียนะสิ่งที่มันติดขัดมันจะคลี่คลายเรื่องงานนะเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยมกราถือว่าจะคลี่คลายกุมภามันมีการตัดสินใจอะชาวปีมะเมียเนี่ยยังตัดสินใจไม่ถูกเรื่องงานเลยนะจะเอายังไงดีเรื่องไม่ถูกนะอยากที่นู่นก็อยากทำที่นี่ก็อยากทำลังเลใจนะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยตัดสินใจไม่ได้นะคะหันหลังชนกันกับคู่ครองหน่อยเดือนกุมภานะทั้งต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาตัดสินใจเอานะเนี่ยก็มีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงของเดือนกุมภาด้วยแล้วก็มาเดือนมีนาชาวปีมะเมียการงานเหนื่อยคู่แข่งเยอะนะทำงานโดนกดดันทำงานเป็นทีมมีปัญหาเกิดขึ้นละในเดือนมีนาเนี่ยนะไม่ลงรอยกันนะทะเลาะมีปากเสียงกับหุ้นส่วนอะไรอย่างนี้แตกหักเดือนมีนาเนาะบางทีเบื่อสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นนะแต่ถ้าใครรอเงินอยู่เนี่ยเดือนมีนาเนี่ยถ้าท่านมีกู้เงินท่านก็จะผ่านนะเดือนมีนาเดี๋ยวคุณหมอเบรกนิดนึงเสริมดวงปีมะเมียนะตัวนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะเสริมดวง12ราศีแก้คุณใสโดนของแฟนรักแฟนหลงนะโชคลาภเงินทองนี่อาจารย์ก็ทำมีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็มีเป็นแหวนนาคราชจะทำเป็นแหวนเสริมดวง12ราศีมีสร้อยคอ12ราศีแล้วก็เป็นกำไรแล้วก็แหวนเข้าไปดูที่ Facebookหมอนีน่าแม่นและเฟซบุ๊กอาจารย์นีน่านะคะติดต่อตามช่องทางนี้นะมีมะเมียต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเดือนพฤษภาเมษาเนาะเมษามีมะเมียเมษาโอ้ยเมษานี่การเงินเริ่มติดขัดมีปัญหาละอาจจะมีผู้หญิงผิวขาวเนี่ยมายืมเงินขาวท้วมเนี่ยยืมเงินท่านนะอายุ35ขึ้นมายังมายืมเงินหรืออาจจะเสียเงินให้กับผู้หญิงคนนี้โดยไม่ใช่เหตุนะถูกหลอกถูกโกงอะไรเงี้ยมาชวนทำธุรกิจให้หลีกเลี่ยงกับผู้หญิงคนนี้นะเดือดร้อนเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันเลยเรื่องเงินเรื่องทองกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เดือนพฤษภาเนาะมีปากเสียงกับคนรักและพฤษภาเนี่ยงอนกันห่างไกลกันสุขภาพไม่ดีนะไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจหลอดลมปอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยปีมะเมียเนาะเนี่ยเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อยนะใครที่ทำฟาร์มเกษตรอะไรอย่างนี้โคนมสหกรณ์อะไรเงี้ยดีนะทำอาหารสัตว์ขายอะไรเงี้ยก็ดีสำหรับปีมะเมียทำเกษตรกรรมเพาะปลูกนี่ดวงโดดเด่นเลยปีมะเมียนะกู้เงินผ่านพอจะกู้เงินผ่านที่มันติดขัดเดือนที่แล้วเนี่ยพอมาเดือนพฤษภาเนี่ยท่านหาเงินจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินนะใครที่ทะเลาะกันต้นปีเนี่ยประมาณเดือนสมมติว่าชาวมะเมียเนี่ยทะเลาะกับแฟนต้นปีบอกเลิกเนี่ยพอกลางปีพฤษภาเนี่ยก็มาขอกลับคืนดีนะสำหรับปีมะเมียนะเลิกไม่ได้เลย
แล้วก็มาเดือนมิถุนาตัดสินใจนะเดือนมิถุนาท่านมีการตัดสินใจในภาวะเรื่องการลงทุนด้วยแล้วก็ตัดสินใจจะย้ายที่ทำงานแล้วก็ย้ายบ้านด้วยสำหรับชาวปีมะเมียมิถุนาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงเยอะนะสำหรับชาวปีมะเมียนะถ้ามีโอกาสนะเสริมดวงนะคะก็บูชากำไลหน้าหรือแหวนไปแล้วก็พาครอบครัวไปทางน้ำทางทะเลหรือว่าไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยดวงถ้าถูกชะลอคือขายของให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือว่าโดดเด่นนะสำหรับชาวปีมะเมียก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะ